สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้ผมจะมาอัปเดตหลักฐานนะครับสมาชิกใหม่ที่ทำการแอคทีฟเข้ามานะครับว่าวันที่20เดือน9ปี55เนี่ยมีสมาชิกใหม่ที่ทำการแอคทีฟเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็มียอดการแนะนำเท่าไหร่นะครับก็อันดับแรกนะครับไปที่สายงานนะครับไปที่สายงานแล้วก็เรามาดูที่ตารางสรุปข้อมูลนะครับเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดสำหรับสมาชิกใหม่ที่ผมแนะนำมาหรือว่าสายงานของผมแนะนำมานะครับก็จะมีตารางบ่งบอกแบบนี้เลยนะครับก็วันอย่างตัวอย่างนะครับวันที่20เดือน9นะครับก็วันนี้นะครับวันที่20เดือน9เนี่ยจะมีอัพไลน์เนี่ยอัพไลน์ชื่อคนนี้นะครับไปแนะนำสมาชิกคนนี้มานะครับก็ผมจะได้จากการแนะนำของเขาเนี่ย15บาทนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอัพไลน์นะครับอันนี้คือสายงานของผมนะครับเขาไปแนะนำมาผมได้25บาทนะครับก็ได้ทุกๆคนนะครับสายงานฝ่ายใต้ของผมไปแนะนำมาผมก็ได้นะครับได้ทุกๆคนไม่ว่าเขาจะอยู่ชั้นไหนของสายงานของผมผมได้จากเขาทุกคนเลยนะครับนี่วันที่20นะครับวันที่18ก็จะมีอยู่2คนนะครับที่สมัครเข้ามานะครับแล้วส่วนวันที่10วันที่15กับ13เนี่ยก็มีอยู่2คนนะครับวันที่9เดือน9นะครับก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเนี่ยมันระบบของผมเนี่ยแทบจะได้ทุกๆวันเลยนะครับอย่างมันเรียงกันอย่างนี้เลยนะครับก็เดือน9อันนี้เดือน9ทั้งนั้นนะครับรายได้จากเดือน9นะครับก็ได้แบบนี้นะครับได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเนี่ยครับตอนนี้ยอดสมาชิกของผมนะครับ27ท่านนะครับที่ทำการแอคทีฟแล้วแล้วก็เข้ามาทดลองทำมาทำระบบอย่างเต็มตัวนะครับสำหรับวิดีโอในการแสดงหลักฐานสมาชิกใหม่ที่แอคทีฟนะครับเดี๋ยวผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ